ใช่ฉันรักที่เราได้มาลองซึ่งแต่ละหางเนี่ยก็จะทะเลซึ่งย่าทะเลนะคะก็จะนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ภาคอาสานะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทบุญรอดบิวตี้ภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนึกให้กับเยาวชนนะครับการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก12สถาบันนะครับทั้งกิจกรรมเอาน้องๆ นะครับในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับภาคบ่ายเราก็จะไปปลูกหญ้าสิ่งที่ควรจะทำกับทะเลของเรามันคืออะไรครับที่อะไรบัวทานะครับจากศูนย์พัฒนาครับศูนย์คุ้มกระเบนของเรานะครับแล้วก็จากบริษัทบุญรอดเรือเราเนี่ยครับเรามีทรัพยากรที่มีคุณค่าที่เป็นของทางทะเลเนี่ยเยอะหนึ่งสองสามครับอีกรูปนึงนะครับเกี่ยวกับการรีไซเคิลโดยการนำหลอดที่เหลือใช้แต่ไปได้ดังนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยทุกถ้าทำอันนี้ถ้าทำได้นะครับข้างบนนะคะไม่ละพันธุ์ดีเนี่ยพี่เอ๋ก็ถามหาพี่หลายรอบอย่างน้อยก็ไม่หลุดก็พอแล้วหลุดก็เย็บใหม่ข้างหน้าสองตัวไปเลยมันแบบว่าไปพังงาต่อนี่เราเหลืออีกชุดนึงป่ะคนทำหมดทำตลอดไปเลยก็เป็นยาวมากสักเนี่ยครับประมาณนิ้วนึงอะไรครับเนี่ยทำแรงเนี่ยนะครับโอเคครับลูกข้าไปโอเคนอนก็หลับไม่ต้องปักแรงลูกเดี๋ยวหักค่อยๆทิ่มลงไปอ๋ออ่ะพอดูแลนะครับเกษตรกรนะครับการชายฝั่งเพื่อเพิ่มทรัพยากรจากน้ำนะครับซึ่งอยู่ในน้ำนะครับขยะออกไปนะคะว่าอาจจะกินแล้วก็ไปงอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าครับสังเกตนะครับขยะทุกชิ้นเลยนะคะถ้าเห็นเศษก็เอามาให้นี่ไงบุรีนี่ไงเก็บเยี่ยมนะคะแต่ไม่เห็นหน้าสองเรื่องเพลินเลยเก็บกันตรงนี้เพลินแน่นอนมาลูกมานี่มาลูกมานี่คุณจะเอาอะไรมาติ้งลงแล้วตรงผมคิดว่าลงแล้วอ่ะลงต้องทำไมใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยเอาต้นหญ้าที่มีอยู่เดิมเลยจะมีสนามหญ้าเสร็จแล้วในสนามหญ้าที่โรงเรียนเรามักจะมีต้นหญ้าอื่นๆอันแรกเลยครับบนสุดเราจะมีสิ่งมีชีวิตที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตสิ่งพืชก็คือพยูนถูกไหมครับก่อนถูกไหมข้างล่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพวกอาจารย์
่อนอันนี้ร่วมจะโดนไฟไปก่อนสิงอาสาโดยมูลที่พยาไม่รวมพักดีและบริษัทบุญรอดบิวลี่นะครับวันนี้ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับปิยะเขตจันทบุรีครับซึ่งปีนี้ทางสิงอาสาเองนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับได้มาจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับโดยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งปีนี้ทางสิงอาสาเองนะครับได้มีแนวทางที่จะจัดกิจกรรมนี้นะครับทั้งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรีนะครับจันทบุรีสุราษฎร์ธานีสงขลากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับทั้ง6จังหวัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทางสิงอาสาเองนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับโดยจะจับมือร่วมกับ12สถาบันเพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยต่างๆมีความรู้นะครับแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนต่างๆในจังหวัดต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้ครับไปสอนให้กับเด็กๆให้กับชาวบ้านนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลชุมชนนะครับดูแลสังคมในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเลครับครับก็สวัสดีครับตรงนี้ครับจริงๆถ้าเราพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็จะคล้ายๆกับพื้นที่ชายฝั่งทั่วๆไปนะครับที่มีทรัพยากรอยู่คือถ้ามองไปรอบๆเราจะเห็นว่ามีชุมชนมีการทำประมงมีที่จอดเรือเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆของตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งที่มาจากบ้านเรือนอาจจะมีขยะที่มาจากชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการประมงที่เข้ามาจอดเรือหรืออะไรแบบนี้ครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่หญ้าทะเลนะครับแล้วพวกนี้มันก็คือหญ้าอย่างนึงเพราะนั้นเมื่อสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะครับความเสื่อมโทรมมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำทิ้งมีขยะบ้านเรือนมีอะไรลงมามากเนี่ยครับมันก็จะทำให้พื้นที่หญ้าเนี่ยค่อยๆหายไปได้ครับในที่สุดครับตรงเนี้ยหญ้าทะเลบริเวณเนี้ยครับมันเป็นแหล่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมันเกิดพูดง่ายๆมันเป็นแหล่งอนุบาลมันเป็นแหล่งฟักไข่มันเป็นแหล่งวางไข่อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็สร้างให้พวกทรัพยากรประมงเนี่ยค่อยๆออกไปจากตรงเนี้ยครับประเด็นเรื่องการฟื้นฟูแน่นอนครับการที่เราค่อยๆปลูกหญ้าทะเลเพิ่มเนี่ยมันช่วยในการฟื้นฟูมันช่วยในการขยายพื้นที่ได้นะครับแบบมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าอีกอย่างที่ได้แน่นอนก็เรื่องจิตสำนึก
เรื่องความรู้เรื่องจิตสำนึกครับตรงนี้มันจะตรงเข้าไปที่คนที่มาร่วมโครงการมากกว่านะครับแล้วมันอาจกลับสะท้อนกลับไปก็เขากลับบ้านไปบอกต่อพ่อแม่กลับไปโรงเรียนไปเล่าให้เพื่อนฟังผมว่าตรงนี้ประเด็นนี้เราค่อนข้างได้ครับมากกว่าครับผมต้องบอกว่าความโชคดีของจันทบุรีเนี่ยครับเราอยู่ห่างจากพื้นที่อุตสาหกรรมเราอยู่ห่างพื้นที่มลพิษเพราะนั้นทรัพยากรในจันทบุรีถือได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ถือได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับเราเรียกว่าเรากันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังนะครับเพราะว่าอย่างการท่องเที่ยวก็ขยายมากขึ้นบ้านเมืองก็ขยายมากขึ้นเพราะนั้นปัญหาเรื่องพวกนี้ในอนาคตมันมีแนวโน้มสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปทุกวันนะครับเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากขึ้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราเรียกว่าในทางวิชาการเราสร้างความต้านทานให้กับทรัพยากรในพื้นที่หรือเราเพิ่ม resilience ให้กับพื้นที่ครับหญ้าทะเลกับหญ้าบกอ่ะมันก็คือหญ้าเนาะเพราะนั้นการที่เราสามารถขยายพันธุ์หญ้าบนบกได้ในทะเลก็คล้ายกันนะครับแต่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือสภาพแวดล้อมของต้นพันธุ์กับสภาพแวดล้อมที่จะเอาไปปลูกมันต้องคล้ายกันมันต้องเหมือนกันจริงในระยะยาวเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยในฐานะมหาวิทยาลัยนะครับเราทำงานร่วมกับชุมชนตลอดชายฝั่งอยู่แล้วทั้งการให้ความรู้กับเด็กๆกับนักเรียนกับชุมชนนะครับว่างก็มาทำกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะร่วมกันพยายามปลูกฝังพยายามสื่อเรื่องพวกนี้ให้อยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาถูกไหมครับเข้าถึงใจเขาตลอดเวลาผมว่าอันนี้จะช่วยได้ระยะยาวครับก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีการปลูกหญ้าทะเลนะคะแล้วก็จะมีการเก็บขยะบริเวณชายหาดค่ะอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มของนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นของเอกชนที่เขามองเห็นความสำคัญด้านนี้เขาก็ลงมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ที่เราให้ความสำคัญเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ำของคนในชุมชนนะคะก็จะเป็นจะมีสัตว์น้ำจะมีพวกกุ้งหอยปูปลาจำนวนมากแต่ปัจจุบันมันได้ลดน้อยถอยลงเราเริ่มมามองถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่บางทีบางครั้งอาจจะเกิดจากผลอุทกภัยวาตภัยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงสัตว์น้ำก็น้อยลงเราจะมาอนุรักษ์กันดีไหมก็มีการพูดคุยกันกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอะไรเงี้ยค่ะประชาบ้านที่ทำอาชีพนี้เขาก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีประมงพื้นบ้านเนี่ยก็จะรวมตัวกันถ้าเกิดว่ามีการปลูกหญ้าทะเลใช่ไหมเหมือนกับบริษัทของสิงอาสาโครงการสิงอาสาที่จะลงมาในวันนี้ค่ะค่ะก็จะมีการช่วยเหลือกันมีการมารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันค่ะมันสร้างประโยชน์ให้อย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าการปลูกหญ้าทะเลเนี่ยใช่ไหมคะจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวเล็กๆเพื่อที่ว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็ไปเป็นอาหารของพวกเราที่เราได้ทานกันอยู่พวกกุ้งหอยปูปลาอะไรประมาณนี้ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะก็หนึ่งก็คือช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เนาะค่ะจากเหลือการจากกินก็เอามาเก็บมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนึงก็ประมาณ 2-3 พันก็มีหรือบางวันก็เป็นหมื่นก็มีถ้าเกิดทรัพยากรธรรมชาติช่วงนั้นมีกุ้งหอยปูปลาเยอะอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะอย่างในเรื่องของขยะหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นขยะนี่คือเราก็ช่วยกันนะคะจากถ้าเกิดเป็นขยะที่เรามาจากน้ำใช่ไหมคะเราก็จะมีนัดกันอาทิตย์นึงหรือว่า1เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะมาช่วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณโครงการนี้ก่อนนะคะแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยคือหญ้าทะเลมันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะมันเป็นแหล่งเป็นอาหารของเต่าตะนุแต่ของเราไม่มีนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นถ้าหญ้าทะเลเกิดขึ้นเยอะๆพายุนะคะที่เราได้ยินกันมาช้านานเนาะพายุจะว่ายน้ําผ่านหน้าบ้านแล้วก็จะแวะมาทานอาหารที่นี่อาหารของเขาคือหญ้าทะเลค่ะซึ่งพอเห็นสิ่งโครงการสิงอาสาลงมาตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกดีใจว่าอนาคตเราคงได้เห็นพยูนนะคะพ่อแม่ลูกลอยน้ำมาแล้วก็มากินหญ้าทะเลที่หน้าบ้านเราแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มน้อยถอยลงค่ะซึ่งก็จะ 3-4 ปีถึงจะเห็นทีนึงอะไรค่ะซึ่งหลังนี้ก็หายไปค่ะมันเราก็อยากให้เขากลับมาก็เลยมาช่วยกันรณรงค์ใช่ค่ะค่ะ